ที่จะถวายปัจจัยแล้วก็พัฒนาหารเพื่อบริขารร่วมกันกล่าวตามนะครับซึ่งเป็นการถวายสังฆทานแล้วก็มีถวายพัฒนาหารด้วยส่วนพัฒนาหารนี้ก็จะให้ไปทานที่บ้านของดับนะครับหลังนูนอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวรานิสัปปริวรานิภิกขุสังกัสสะภิกขุสังกัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตรานิพัตรานิสัปปริวรานิสัปปริวรานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังเจวะอัมหากังเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจะอาทีนันจะยาตกานังยาตกานังทีขรตังทีขรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารซึ่งพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ภิกษุสงฆ์แด่ภิกษุสงฆ์ขอภิกษุสงฆ์จงรับขอภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารซึ่งพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีบรรดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลระนานเทอญตลอดกาลระนานเทอญต่อไปนะครับประเจนท่านภูมิเกียรติทั้งหลายนะได้กรุณาร่วมกันถวายคำต่อไปนี้นะครับองค์แรกครับท่านด็อกเตอร์จันทร์กายชัยเรืองกับท่านด้วยสัญญาทำได้วันพอเป็นจารย์บุญนะครับอันที่สององค์สองพ่ออมรและภริยานะครับองค์ที่สามดร.จรินตวนแก้วกับรองสัญญาทำได้ประภัยศรีนะครับองค์ที่สี่ป้าเดือนและป้าเพลินนะครับองค์ที่ห้าคุณนิวัฒน์และคุณสมศิรินะครับภริยานะครับคุณสมศิรินี่องค์ที่หกคุณสมพลและภริยาคุณออนสิรินะครับองค์ที่7คุณส้มคุณเหมียวนะครับองค์ที่8คุณมินนะครับและองค์ที่9นะครับคุณดวงฤทธิ์และคุณณัชชาครับขอเรียนเชิญนะครับท่านสอชัยยงเลยที่9ผมขอชัยยงครับอันนี้เราสี่คนใจปวดน้ำแล้วปอดนะ
Oh,